ันนี้เป็นเคสเบาหวานครับผมเบาหวานเคสนี้คือเป็นพี่ผู้ชายอายุ43ปีครับผมเป็นพนักงานขับรถโรงงานแห่งหนึ่งเหมือนกันครับทีนี้พี่เขาเนี่ยเขามีอาการเหนื่อยเพียแล้วเวลาหิวแบบแกทำงานหนักเนี่ยแกบอกแกจะหิวมากมากเลยหิวจนสั่นทำอะไรไม่ได้นะครับต้องกินอะไรก็ได้คือคว้าเข้ามากินก่อนเพราะว่าหิวจนทำอะไรไม่ได้ขับรถก็ไม่ต้องจอดรถคือปัจจุบันเนี่ยคือต้องซื้อก่อนทานนะฮะคือต้องซื้อขนมติดรถไปเลยถ้าหิวเนี่ยจะสั่นมือสั่นเท้าสั่นคือต้องจอดรถก่อนเพราะฉะนั้นถ้าขับต่อไปเนี่ยคือต้องเกิดอุบัติเหตุแน่นอนพี่พูดถึงขั้นนี้เลยเขาก็เลยลองมาปรึกษาผมบอกว่าคุณกรพี่เนี่ยไม่รู้พี่เป็นอะไรพี่เราพี่หิวข้าวน่ะหรือหิวอะไรต่างๆหรือพี่เหนื่อยมากๆเนี่ยพี่จะสั่นมากเลยพี่ก็งงอ่ะพี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแนะนำให้ไปตรวจนะครับไปตรวจเรื่องไตเรื่องเบาหวานเรื่องความดันเนี่ยให้คุณหมอตรวจให้หมดเลยนะครับเพราะเรายังไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นอะไรกันแน่เพียงแต่เล่าอาการให้ผมฟังว่าหิวสั่นแล้วก็เหนื่อยง่ายครับหายใจไม่อิ่มประมาณนี้ฮะจะมีแบบนี้ตลอดเลยทีนี้เนี่ยเขาก็เลยไปพบแพทย์นะครับที่โรงพยาบาลมีชื่อเสียงอีกหนึ่งแถวย่านพระราม2นะครับไปตรวจแล้วค่าน้ำตาลในเลือดสูงประมาณเท่าไหร่255ครับโอ้เป็นถึงขั้นหมอว่าเฮ้ยคุณปล่อยเป็นนานขนาดนี้เลยเหรอเป็นอย่างเงี้ยถ้าสะสมมาถึงขนาดนี้ก็เป็นนานแล้วแต่เขาไม่รู้ตัวฮะเขาคือบอกเขาร่างกายยังแข็งแรงอยู่ทำงานทุกวันเป็นผู้ชายตัวใหญ่มากครับลักษณะของเขาการทำงานเขาเนี่ยคือขับรถไปต่างจังหวัดคือต้องซื้ออาหารเอาไว้บนรถซื้อไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลังอย่างเงี้ยฮะคือคนขับรถกลางคืนอย่างเงี้ยก็ต้องมีเครื่องดื่มชูกำลังดื่มเยอะอยู่แล้วนี่ฮะคือด้วยทำแบบเนี้ยมา20กว่าปีแล้ววันเนี้ยมันก็สำแดงผลของมันสำแดงพอตรวจพบเป็นเบาหวานเนี่ยเขาก็เลยกลับมาหาผมแล้วก็บอกผมว่าอย่างพี่เป็นเบาหวานสูง255พี่ต้องทำอย่างไรผมก็เลยแนะนำว่าให้ทานนะครับยูมิวันละ2ซองพี่ทานหน่อยไหมเขาต่อรองผมครับขอทานวันละ1ซองผมก็โอเคถ้าพี่ไหววันหนึ่งซองผมก็ให้ทานวันหนึ่งซองเลยคือเขาก็เลยตัดใจทานในวันนั้นผ่านสักไปสองเดือนครับเขาก็กลับมาบอกผมอีกทีตอนแรกผมเห็นเขาในเฟซบุ๊กนะฮะเขาใช้โยดีใจโดยเช็คอินโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวย่านพระราม2เช็คอินดีใจว่าฉันหายแล้วเว้ยเขาพูดแบบนี้นะฮะฉันหายแล้วฉันดีใจมากที่ว่าหายน้ำตาลลงมาเท่าไหร่น้ำตาลลงเหลือ122ครับสองเดือนลง122เลยตอนแรกเขาดูจากซองแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะทำให้ประวัติเขาลงได้ขนาดนี้พอผ่านไป2เดือนเนี่ยวันนี้เขาเชื่อมากๆเลยแล้วเขาก็พร้อมที่จะแนะนำให้คนอื่นทานต่อไปว่าเขาคอนเฟิร์มเลยว่าอูมิตัวเนี่ยทำให้น้ำตาลเขาลดลงได้จริงๆครับผมใช่ครับ